เออผมกลัวมันรวยเป็นอย่างอื่นด้วยไงก็เลยใช่ครับครับสวัสดีครับนี่เจ๊ชแมวครับนี่นำสถานตรวจเช็คซ่อมแอร์อินเวอร์เตอร์แต่กินอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหาตัวนี้นะฮะเกียร์ฝาแล้วนะครับรุ่นก็พอเย็นก็เป็น STKQ12SV2S นะครับถ้าเป็นบอร์ดคอยล์ร้อนก็ KQ12 2V2S นะครับมีปัญหาลูกค้ากดเช็คโค้ดบางทีก็ขึ้น U2 แล้วพี่บางทีก็ขึ้น L5 ก็เริ่มเป็นนะครับเริ่มรวมเป็นอันนี้ก็เปิดใช้งานได้อยู่นะครับแต่บางทีก็จะมีปัญหานะครับเปิดเป็นประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่เย็นเนาะโอเคแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าก็เพิ่งเปลี่ยนคอยเย็นไปใช่ครับใช่มา3ปีเนาะหมดประกันนะส่วนมากที่เจอเสียจะหมดประกันพอดีเฮ้ยแทนไอ้อะไรนะบอร์ดประกัน3ปีใช่ใช่ครับประกัน3ปีครับพอดีเดือนเดียวเดือน2เนี่ยเดี๋ยวหมดประกันรู้ผลเลยใช่ไหมก็โอเคนะพี่โอเครบกวนลูกค้ากดติดรีโมทครับดูแอปนะครับรอให้หยุดก่อนนะครับพัดลมรอให้พัดลมหยุดหมุนก่อนไอ้มอเตอร์ก็ปิดพักบ้างก็ได้นะครับแต่ต้องปิดรอให้มอเตอร์มันหยุดแล้วก็ปิดเบรกเกอร์นะครับก็กระชับนะไม่เกี่ยวกับไฟดับบ่อยๆมีผลไหมไม่ครับพี่ส่วนมากจะร้อนครับเสียเพราะความร้อนครับเพราะฝั่งนี้โดนแดดส่องด้วยเนี่ยถอดบอร์ดมาดูนะครับดีนะดีหน่อยพี่โล่งนะผมไปเจออะไรบ้านเหนื่อย เปิดฝาหน้าไม่ได้นี่รุ่นนี้ต้องระวังถ้าเปิดฝาหน้าไม่ได้ในงานเข้าปิดรีโมทแล้วใช่ไหมรอรอบนิดนึงรอประมาณ3นาทีนะรอมอเตอร์หยุดแล้วให้ปิดเบรกเกอร์นะครับนี่คือวิธีการปิดแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับจะไม่เหมือนแอร์ทั่วไปรอเขาปรับรอบลงกันตอนนี้กระแสอยู่ที่นี่เนี่ย 0.27 นะครับโอเคดับแล้วครับเสียงรีเลย์ออฟแล้วนะครับโอเคลบกวนปิดเบรกเกอร์นะครับพี่ปิดเบรกเกอร์แอร์แล้วนะครับช่างมาเช็คปิด2เส้นหรือเส้นเดียวเอ่ยเช็คไฟก่อนนะบางทีช่างก็กันเหนียวเหมือนกันเคยเจอปิดเส้นเดียวก็มีปิดเส้นเดียวไฟย้อนดูดช่างสะดุ้งมาแล้วโอเคไงก็เช็คด้วยนะครับปิดเบรกเกอร์แล้วเดี๋ยวมีสะดุ้งนะครับต้องเอาเมนบอร์ดมาดูนะครับโอเคเป็นแกฟานครับเรื่องนี้มอเตอร์น่าจะเป็น DC อยู่นะครับปัดเลดอินเวอร์เตอร์อยู่โอเคคนนี้เซนเตอร์แปนเลยแล้วก็สายรีแอคแทนอยู่ด้านล่างนะพัดลมโอเวอร์โหลดสายพัดลมเป็นอย่างนี้นะรุ่นนี้ก็ต้องถอดซ็อกเก็ตนี้ออกนะครับถอดแล้วก็ดึงออกนะครับโอเคครับนี่ถอดบอร์ดมาแล้วครับขาปลารุ่นนี้ก็150ไมโคร500โวลต์นะครับไป
ไอซีสวิตชิ่งซัพพลายเบอร์นี้นะ A6061H นะครับตัวนี้ตัวนี้ IC IPM ของพัดลมก็น่าจะประหยัดไฟพอสมควรนะรุ่นนี้ต้องดูคาปาดอกมีปัญหาด้วยตัว20ไมโครนะครับ DC 450โวลต์นะครับ C 400นะครับโอเคต้องระวังหน่อยนะครับบางทีรุ่นนี้อยู่ที่2สูงต้องระวังนะครับยังไงใครช่างติดตั้งแอร์เผื่อเปิดด้านหน้าด้วยนะครับรุ่นนี้เพราะว่าขาจะยึดน็อตตรงนี้ไว้ต้องเปิดด้านหน้าเอาอย่างนี้นะฮะให้ได้ไม่งั้นจะมีปัญหาเวลาถอดซ่อมนะฮะหรือลือซ่อมนั่นเองจะมีปัญหามากนะครับสำหรับช่างที่มาซ่อมแต่ช่างที่มาติดตั้งจะไม่มีปัญหานะครับแต่นี่ก็ช่างเขาติดบังโอเคนะโล่งนะครับหลอดตัวไปช่างโอเคก็เตรียมมิเตอร์ดิจิตอลนะครับวัดค่าคาปาซิเตอร์นิดนึงนะครับไมโครแห้งไหมเริ่มเสื่อมไหมนะครับเราจะวัดจุดนี้นะมันจะติดเคลือบอยู่นะครับเคลือบจะไม่ขึ้นนะเคลือบกันน้ำเนี่ยโอเค 6.59 นะครับไมโครน่าจะแห้งนะครับส่วนมากจะเกิดจากความร้อนนะครับพอดีคอยร้อนนี่ตากแดดด้วยนะครับก็ต้องพยายามล้างแอร์นะครับไม่งั้นเสร็จทุกลายครับโอเคโอเคมาก็มีอะไรเป็นเบอร์แทนนะครับมาดูไมโครนะครับ20ไมโคร450โวลต์ให้ถอดสายนะเป็นสายหน่อยนี่นะกินไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเนี่ยครับผมจะแจ้งไปทางเน้นก่อนครับผมเดี๋ยวต้องกดหน่อยนะเดี๋ยวไม่แน่นนะครับไม่แน่นไม่ขึ้นค่านะทีมือเดียวก็จะลำบากหน่อยโอเค 19.83 นะครับโอเคกี่เป็นอะไรแป๊บนึงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไรแล้วนะครับโอเคเก่งละเดี๋ยวประกอบเทสดูอีกทีนะครับโอเคครับเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็เปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับก็เช็คแรงไฟด้วยนะขาหนึ่งหนึ่งกับสองเนี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวอ๋อหนึ่งสองใช่โอเคไฟมา255โวลต์นะฮะ56โวลต์โอ้ไฟมาเยอะอยู่นะใกล้หม้อแปลงเลยมั้งเนี่ยกระแสตอนนี้ขึ้น 0.4 อ่ะพี่วันพี่เปิดแอร์ครับโอเคเดี๋ยววัดดูพันนะครับเปิดแอร์ละ 0.12 นะครับวัดพัน2กับ3นะครับรุ่นนี้ก็นี่นะฮะ
11 47 27 12นะครับโอเคพันก็โอเคนะครับรอหน่วง3นาทีเพราะว่าปิดเบเกอร์นะครับเบเกอร์จะทำงานแป๊บเดียวถ้าไม่ใช้ก็ปิดเบเกอร์พักก็ได้นะพี่ไฟใช้บ่อยแต่ก็เริ่มทำงานนะครับต้องไปหมดครูโอเคตอนนี้เริ่มทำงานนะครับ2แอมป์กว่า 2.67 ลมยังไม่หมดเนี่ยใช่เออปกติไม่เป็นอย่างนี้ถ้าผมเปิดพัดลมออโต้ไว้หมดจะทำงานหมดออโต้นะครับว่าจะช่างไม่ทำอะไรนะครับผมเปิดครับตั้งเบอร์ไว้พัดลมจะทำงานเลยใช่ออโต้ต้องทำใจครับตั้งออโต้นะครับคอยร้อนจะทำก่อนพัดลมหมุนที่หลังนะครับรุ่นนี้อย่าตกใจเล่นแต่ช่างตกใจเนี่ยเปิดพัดลมคอยเย็นไม่หมุนเดี๋ยวว่าการเปลี่ยนเนี่ยกระแส 2.54 นะ 50 ตั้งไว้เยอะๆได้ไหมได้ครับลบครับตั้งเย็นเยอะๆพี่สุดเลยครับสุดเขาเลยครับรอบหนึ่งนะครับกระแสสูงสุดเท่าไหร่ไงต้องรอรอบนะสูงสุดนี่ 5.6 นะครับสูงสุดอีก 7.8 แอมป์นะครับโอ้เยอะอยู่ผมดูในคลิป5นะ 5.67 ครับรุ่นนี้คือแม็กเวลามีปัญหามันตันมันอะไรเงี้ย 7.8 แอมป์โอเคต้องรอนะรอปรับรอบนะครับแอมป์สปีดแล้วเก้าสองสองเก้าเจ็ดสามแอมป์อยู่นะตอนนี้สามแอมป์แล้วต้องรอสปีดอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับรอสักพักก็รอสปีดกันอีกนะครับ 3.18 นะครับ 3.20รอนานหน่อยนะได้กินเนี่ยจะรุ่นอื่นในนี้เขาจะสปีดเร็วก่อนนะครับก็ดีเขาก็คือกันไว้เวลาไฟตกนะครับค่อยสปีดขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเต็มสปีดก็รอนานหน่อยตัวนี้ 3.20 นะครับรอต่อไปสปีดอีกรอบครับ 3.61สี่แล้วครับเกือบจะสี่แอมป์แล้วครับสามจุดหกสี่ดูก่อนนะจะมีสปีดอีกรอบไหมหกเจ็ดหกสี่ครับหรือจะปรับโหมดประหยัดไฟแล้ว3.50 นะครับ3.52รออีกแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็3.6564นะครับเพราะฉ่ำนะครับอัดแล้วท่อกลับนะครับรออีกนานนะครับนี่เรามีเสียงสปีดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอันนี้ 3.8685 นะครับจะต้องรออีกนานกว่าจะเป็น5แอมป์เอาละโอเคครับยังไงช่วยตามกดซับสไครบ์กดไลค์แชร์เพื่อกำลังใจพี่แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่ชมงาน